อาเซียน 4.0 ออนไลน์สัปดาห์นี้พาไปดูฟาร์มควายในหลวงพระบางตะวันตกลงทุนคนลาวได้ประโยชน์ขายชีสควายส่งจีนขนส่งด้วยรถไฟจากนั้นไปดูเวียดนามลงทุนกว่า 70,000 ล้านบาทสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมใหญ่สุดในสปป.ลาวติดตามรายละเอียดในอาเซียน 4.0 ออนไลน์วันอาทิตย์ที่16กรกฎาคมเวลา 17:00 น.ทาง Facebook TNN Live และ YouTube TNN Online